ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Joy Lifestyle ได้เวลามาแบ่งปันความสุขด้วยการทำอาหารบ้านๆในสไตล์ Joy การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปแม้กระทั่งการทำงานขายของในอเมริกาและจะขาดไม่ได้เลยกับเรื่องความงามดูแลสุขภาพจอยยังพาเพื่อนๆไปชิมอาหารท่องเที่ยวตะลุยน้ำทุกที่ที่จอยไปที่จอยสามารถเก็บภาพและคลิปวิดีโอมาแบ่งปันกับเพื่อนๆได้และตอนนี้เราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะว่าวันนี้จะมีอะไรมานำเสนอกุ้งแห้ง40กรัมน้ำ2ช้อนโต๊ะหัวหอมแดง12ลูกน้ำตาลปี๊บ3ถ้วยตวงปลาช่อนทอด10กรัมน้ำปลา1ส่วน2ถ้วยตวงเราจะเริ่มจากการซอยหัวหอมแดง We are gonna start off by slicing all the shallots จากนั้นเราก็จะซอยพริกแห้ง Now we're gonna slice the dry chilies เอาปลาช่อนที่เราทอดแล้วมาตำในโคกถ้าคนไหนไม่อยากตำในโคกก็สามารถเอาไปใส่ในเครื่องปั่นให้ละเอียดได้แต่ในละครเราเห็นแม่หญิงกาลาเกตตำอยู่ในตำในโคกงั้นเราก็จะตามละครกัน Now we're gonna take the fried snakehead fish and crush them into small pieces If you don't feel like crushing it yourself you can also put it in a blenderAnd make it easier and faster that way too. เราจะเริ่มตั้งไฟอ่อนแล้วก็ใส่น้ำลงไปต่อด้วยน้ำตาลปี๊บ We're gonna start boiling the water in a low heat and add palm sugar. ค่อยๆคนจนกว่าน้ำตาลจะละลาย Slowly stir until all the sugar are dissolvedหลังจากน้ำตาลละลายแล้วเราก็ทำการใส่น้ำปลาลงไป After all the sugar has dissolved, add fish sauce. หลังจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาที Then we're gonna let it sit for about 10 minutes.
We'll know when it's ready when it starts getting thick. หลังจาก10นาทีผ่านไปแล้วก็เห็นว่าน้ำตาลเรานั้นเริ่มเหนียวและข้นขึ้นพอเราเห็นว่าหนาขึ้นแล้วตอนนี้ให้ดับแก๊สแล้วก็จะใส่หอมแดงพริกที่เราสไลด์แล้วก็ปลาช่อนกุ้งแห้ง After 10 minutes has gone by you can start seeing the sauce getting thicker Right about now you want to turn off the gas and add shallots chilies dry shrimp and fry snake head fish that you just crushed หลังจากนั้นเราก็จะทิ้งให้อุ่นพออุ่นแล้วเราก็สามารถนำมากินกับมะม่วงหรือแอปเปิ้ลเขียวได้ After you mix all the ingredients you're gonna let it cool down for a bit you can eat it with mango green apple andThe sour fruit kind of. วันนี้นะคะจอยก็จะพาเพื่อนๆนะคะทุกคนมาตามรอยละครกันค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้จอยได้ดูละครบุพเพสันนิวาสจบจอยก็รีบทำการเลยอเมริกาค่อนข้างที่จะหามะม่วงเปรี้ยวค่อนข้างที่จะยากเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นฤดูที่กำลังออกมะม่วงเปรี้ยวถ้าสมมุติไปเอามะม่วงที่ของเม็กซิกันใช่ไหมคะบางทีเราจับข้างนอกมันจะแข็งข้างในมันจะนุ่มเลยจอยก็เลยเลือกใช้แอปเปิ้ลเขียวซึ่งก็จะมีรสความเปรี้ยวเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เปรี้ยวถึงมะม่วงเปรี้ยวแล้วในละครเนี่ยเมื่อคืนจอยสังเกตว่าเขาใช้ปลาป่นวันนี้จอยก็เลยทำน้ำพริกอะไรไม่ใช่น้ำพริกสิจอยทำมะม่วงน้ำปลาหวานโดยการจอยใส่ปลาป่นลงไปด้วยแล้วก็มาโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งเป็นตัวว่าแล้วชิมก่อนเลยดีกว่ามันตักขึ้นมาอย่างนี้เลยแบบได้รสชาติแปลกใหม่ใหม่ตรงไหนใหม่ตรงว่าทุกทีเวลาเรากินเนี่ยน้ำปลาหวานเราจะได้กลิ่นของกุ้งป่นแต่คราวนี้เราจะได้กลิ่นรสชาติของปลาป่นอร่อยมากอีกสักคำชมดชมอยตาหมอมาแล้วเพื่อนๆใครยังไม่ได้ทำนะคะรีบไปทำกันเลยแต่ตอนนี้จอยขอเอาจานนี้ไปหม่ำก่อนแซ่บเวอร์บ๊ายบาย